สิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วผมตกใจเหมือนกันคืออายุประมาณนี้แต่ขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวข้ามอ่าวไทยใช่ข้ามอ่าวไทยเนี่ยนะฮะใช่เออก็ถือว่าเป็นเด็กไทยคนเดียวและคนแรกของประเทศไทยของโลกดีกว่านะที่ขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยนานเท่าไหร่100กิโลในทะเลเนี่ยประมาณประมาณ6ชั่วโมงจริงๆกีฬาเจ็ตสกีเท่าที่ดูมามันก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมก็ว่าก็มีความอันตรายอยู่ประมาณหนึ่งกังวลไหมทำไมเราถึงแบบไม่กังวลที่ให้ลูกเล่นกีฬานี้ครับคือพี่เปิ้ลว่ากีฬาทุกประเภทอ่ะอันตรายหมดไม่ว่าคุณจะเตะบอลโอกาสเอ็นหัวเข่าฉีกพิการก็มีเลยนะบาสเกตบอลต่อยมวยทุกอย่างมันน่ากลัวหมดถ้าเราฝึกซ้อมไม่เพียงพอแต่แข่งเจ็ตสกีมาตั้งแต่เด็กจนนี่ตอนนี้11ขวบแล้วเนี่ยเก็บเงินด้วยตัวเองนะจากการแข่งขันนู่นแข่งขันนี่มาตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะใกล้ๆล้านความทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายและบางครั้งถึงขั้นเสียน้ำตาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและแรงสนับสนุนรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวทำให้เด็กชายวัยแค่10ปีสามารถสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ขอต้อนรับน้องออก้านครศิลาชัยแชมป์โลกเจ็ตสกีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Vision The Exclusive กับผมแคนอติรุธนะครับวันนี้รายการของเรานะฮะมีแขกรับเชิญที่ผมอยากพูดคุยด้วยมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเกี่ยวกับกีฬาเจ็ตสกีนะฮะมา2ท่านวันนี้คู่พ่อลูกนะครับต้อนรับน้องออก้านครแล้วก็พี่เปิ้ลนาครสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการของเราวันนี้ได้พูดคุยกันยาวๆนะครับเริ่มต้นออก้าตอนนี้เราเป็นแชมป์เจ็ตสกีระดับโลกนะชินมั้ยเวลาคนบอกว่าเฮ้ยแชมป์โลกอะไรเงี้ยชินป่ะก็ชินก็ชินครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเรียกว่าแชมป์โลกเขาเรียกว่าออก้าเฉยๆเลยครับตอนที่แข่งแล้วได้แชมป์ตอนนั้นอยากรู้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจครับฮะก็สองอย่างพอสองอย่างก็พอใช่ไหมแล้วก่อนจะแข่งอะเราคิดรู้ไหมว่าครั้งนี้ต้องแชมป์หรือว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันก็ต้องรอดูครับว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับนี่กว่าที่ถึงวันนี้ซ้อมหนักซ้อมหนักใช่ไหมใช่ก่อนจะได้แชมป์เนี่ยก็ซ้อมหนักมากใช่ไหมเอาก้าใช่หนักไหมร้องไห้เลยไหมหนักขนาดไหนหนักขนาดไหนลองเล่าดิเล่าตารางให้ฟังหน่อยซ้อมหนักขนาดไหนซ้อม1อาทิตย์ก็6วันครับ6วัน6วันวันนึงทำอะไรบ้างฮะตั้งแต่กี่โมงก็ตั้งแต่เลิกเรียนถึงเย็นๆนะครับทุกวันเลยฮะก็6วันเวลาซ้อมนี่คือทำอะไรก็คือไปขับเจ็ตสกีนั่นแหละใช่ป่ะทำอะไรบ้างป้าให้ทำอะไรบ้างก่อนซ้อมก่อนซ้อมก็ให้วิ่งให้วิ่งอย่างเดียวเลยครับเราต้องวิ่งด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกันนะเราขับเจ็ตสกีไม่ใช่เหรอต้องมีทั้งแรงขาส่วนกลางแรงแขนอะไรเงี้ยเขาต้องมีหมดฮาร์ดเรทต่างๆเขาต้องมีหมดเขาต้องมีวินัยในการซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ต้องเอามาช่วยเขาเยอะมากในการซ้อมโอเคตอนนี้ออก้าอายุ11ใช่ไหมตอนนั้นตอน10ตอนที่เขาได้แชมป์โลกเนี่ย10ขวบ10ขวบพอได้ปุ๊บเป็น11ขวบปั๊บเลยข้ามไป11ขวบปั๊บเลยใช่คราวนี้เราขอย้อนไปจุดเริ่มต้นครับพี่เปิ้ลครับการที่เด็ก10ขวบได้แชมป์โลกผมว่าไม่ธรรมดาจุดเริ่มต้นของการที่ออก้าเล่นเจ็ตสกีมาจากยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะตอนไหนเหมือนเวลาพ่อชอบเตะบอลก็จะพาลูกไปวิ่งเล่นข้างสนามบอลพ่อชอบเทนนิสก็จะพาลูกวิ่งเทนนิสพ่อชอบร้องเพลงลูกก็จะร้องเพลงตามมันเป็นอย่างนั้นส่วนเราเองอ่ะเราเป็นนักแข่งเจ็ตสกีมา20กว่าปีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ลูกๆก็จะต้องไปเล่นน้ำอยู่ริมบึงรอพ่อรอตั้งอยู่ในครอบครัวเราวันหยุดก็ลงน้ำมันอยู่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่เงี้ยเขาก็เลยต้องมาจับเจ็ตสกีตั้งแต่อายุ3ขวบ3ขวบ3ขวบฮะเดี๋ยวก่อนนะ3ขวบเราพูดได้ยังอ่ะพูดได้แล้วเนาะใช่ไหมผมไม่ชัวร์เริ่มพูดได้ได้จับนั่ง3ขวบเลยเริ่มจับตั้งแต่3ขวบขี่ตั้งแต่3ขวบมาเลยฮะก็หลังจากนั้นก็ออก้าก็จะเป็นคนเดียวที่แบบหลงไหลมากแล้วก็ชอบเจ็ตสกีมากโดยไม่รู้โดยอะไรโดยตั้งแต่โดยกำเนิดเลยมั้งเพราะว่าลูกพี่เปิ้ล4คนก็คือเล่นเป็นหมดนั่นแหละใช่ป่ะแต่คนนี้รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษใช่ๆเพราะเพิ่นออก้าก็เป็นเด็กที่แบบบ้าพลังด้วยป้าพลังใช่ไม่หยุดเราเคยพาไปหาหมอนะพาไปหาหมอบอกหมอออก้าผิดปกติอะไรหรือเปล่าทำไมแบบป้าพลังนี่ขนาดไหนคือเหมือนเด็กไฮเปอร์นึกออกปะ
เล่นแรงเล่นมวยปั้มป้าเอาอีกาจริงป่ะเนี่ยที่นอนต้องจับทุ่มต้องจับทุ่มลงที่นอนทุกคืนก่อนนอนถึงจะนอนหลับได้อะไรอย่างเงี้ยพลังเขาจะเยอะมากก็เลยพาไปหาหมอว่าเขาแบบเป็นเด็กไฮเปอร์แอคทีฟหรืออะไรหรือเปล่าหมอบอกไม่ใช่หรอกเขาเป็นลูกคุณนั่นแหละแสดงว่าพี่เปิ้ลก็บ้าพลังเหรอก็ว่าไงเราชอบเล่นกีฬาหนักๆอยู่แล้วไงใช่เขาก็เลยติดมาตรงนี้แล้วคุณพ่อเห็นตอนไหนว่าเนี่ยเฮ้ยจริงจังนะแล้วพร้อมที่จะเป็นนักกีฬาได้เราดูวิธีขับเขาตั้งแต่อายุ4ขวบมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเขามีทักษะเขามีความเข้าใจในเครื่องยนต์มีอะไรเงี้ยก็ค่อยๆฝึกเขาให้เบสิกเขาจนกระทั่งมาวันหนึ่งตอน6ขวบได้ไปแข่งที่ประเทศลาวก็เลยมีโอกาสให้เขาแข่งกับคนจีนเด็กจีนแข่งกัน2 คนเขาชนะตรงนั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแข่งแล้วเขาชนะนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยตอนอายุประมาณ7ขวบครับตอนที่แข่งชนะตอนนั้นนะความรู้สึกเราออก้ายังไงบ้างตอนนั้นตอนชนะก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรบ้างครับก็เหมือนไปขับเล่นๆครับเพราะมันก็แค่ทางตรงไม่ได้เข้าทุนอ่าฮะอ่าฮะแค่นั้นแต่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ้ยอยากแข่งต่อประมาณนี้ป่ะใช่ไหมตอนนี้คือก็มันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะหลังจากที่เขาได้แชมป์โลกมาอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยให้กับครอบครัวพ่อแม่ทุกๆคนได้เห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ลูกเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นนักแข่งระดับประเทศนักแข่งระดับโลกได้เหมือนกันนี่หว่าเวลาแข่งกันในเมืองไทยแล้วฝีมือก็สูสีกันเยอะนะเด็กไทยนี่เก่งกันเยอะมากนะฮะไม่ใช่ว่าออกก้าเก่งคนเดียวโดดไม่ใช่นะสูสีเลยในเมืองไทยแต่พอไปได้ระดับโลกมามันเลยเกิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นนักแข่งอยู่แล้วเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาก็มีโอกาสไปได้แชมป์โลกได้ถ้าเขาฝึกได้มากกว่านี้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เด็กนักกีฬาหรือเด็กเยาวชนต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเตะบอลเล่นดนตรีหรือทำเล่นเปียโนหรืออะไรหลายๆอย่างถ้าอยากแข่งออก้าก็เป็นคนนึงที่สร้างแรงบันดาลใจว่าคุณแค่ซ้อมและ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 ตั้งใจ คุณก็สามารถไปถึงจุดที่พ่อแม่จุดที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ออก้าเขาก็เลยดีอย่างหนึ่งตรงที่หลายๆหน่วยงานอะไรเงี้ยก็จะชอบเชิญออก้าไปโชว์ตัวนั่นบ้างแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยมีงานอะไรก็เชิญไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยซึ่งเราถือว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั้งประเทศมากกว่าฮะตรงนี้ที่เราครอบครัวเราภูมิใจนะฮะใช่ผมแอบได้ยินมานะถามคำถามหนึ่งก่อนเบรกนี้นะฮะเวลาไปแข่งขันเนี่ยเห็นคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยอยากให้คุณแม่จูนไปเพราะว่าเสียงดังนกหูยังไงอ่ะแล้วเป็นแบบเสียงดังคือน่าจะเป็นแม่ทุกคนแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยแพ้แล้วชนะแล้วชนะแล้วเสียงจะกรี๊ดอยู่อย่างเงี้ยข้างสนามตลอดตอนเราแข่งได้ยินไหมแล้วลูกกำลังจะออกตัวออก้าลูกกำลังทำสมาธิอยู่เนี่ยว่ะจูนเงียบๆลูกเขากำลังทำสมาธิผู้ใหญ่อย่าเอาความกลัวไปใส่เด็กฮะแต่ถามออก้าหน่อยตอนนั้นที่คุณแม่จูนวอยวายออก้าได้ยินไหมไม่ได้ยินครับใช่หมวกกันน็อกแล้วคุณแม่จูดวอยวายทำไมฮะวอยวายก่อนไม่เชียร์เสียงดังไม่มีอะไรหรอกเชียร์เสียงเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินเสียงเชียร์คือพ่อนี่แหละที่นั่งอยู่ใกล้คุณผู้ชมนี่สนุกสนานเวลาผ่านไปเร็วมากครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับรายการ Sport Vision The Exclusive ครับมีครั้งหนึ่งที่เราเคยบาดเจ็บถึงขั้นต้องเย็บ30เข็มซ้อมกับเพื่อนแล้วคราวนี้แบบเรือมันแบบอยู่หน้าทุ่นเลยแล้วคราวนี้เพื่อนก็เลยแบบขึ้นไปเลยโดนตรงปากโดนปากแล้วเลือดเต็มเลยกันต่อนะครับช่วงที่2ของรายการ Sport Vision The Exclusive ครับวันนี้อยู่กับน้องออก้าแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนนะฮะช่วงแรกเราคุยถึงที่มาที่ไปไปละคราวนี้พอการเป็นนักกีฬาฮะมันต้องมีเรื่องของการซ้อมและเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวอันนี้ใช้เยอะขนาดไหนฮะโอ้ซ้อมหนักมากซ้อมจน
อย่าว่าแต่ออก้าร้องไห้เลยป้าก็แอบร้องไห้เหมือนกันยังไงอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเรา10ขวบเนี่ยทำไมเราต้องเอาลูกมาทรมานขนาดนี้วะอะไรเงี้ยทำไมเด็ก10ขวบไม่ได้ไปเที่ยวเล่นหรือไปเล่นใช้ชีวิตเหมือนเด็ก10ขวบทั่วไปครับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเด็ก10ขวบมาหลายเดือนมากในช่วงเก็บตัวซ้อมโอ้10ขวบก็คือแบบช่วงประถมอะเนาะมันปกติยังเล่นๆวิ่งเล่นๆอยู่เลยนะผมป.5ตอนนี้ป.5 แต่เขาต้องซ้อมแบบเหมือนซ้อมเหมือนทหารน่ะซ้อมหนักมากซ้อมแบบทั้งวิ่งทั้งคือใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะเพราะนั้นในเรื่องของตั้งแต่ร่างกายช่วงล่างช่วงกลางช่วงบนเนี่ยเขาจะต้องถูกเทรนฝึกให้มันมีกล้ามเนื้อที่มารองรับความคันกระแทกการกระชากของเจ็ตสกีได้เขาต้องซ้อมเยอะมากฮะใช่ทีเนี้ยเด็ก10ขวบเนี่ยจะมาให้เขาไปวิ่งอย่างเดียวหรือว่าไปโอ้โหซิทอัพเนี่ยเราก็ต้องหากุศโลบายพาเขาไปเล่นแบบเพย์มอนโดสวนเด็กเล่นที่มีอะไรนะที่กระโดดอะทัมโบรีนนะฮะทัมโบรีนเขากระโดดวันละชั่วโมงอะทัมโบรีนอะโคตรเหนื่อยเลยนะเล่นเหนื่อยมากนะเล่นคืออะไรก็ได้ที่เขาเล่นแล้วเขามีความสุขครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันสามารถสร้างกล้ามเนื้อส่วนไหนได้นี่คือหลักการของวิทยาการกีฬาทั้งหมดในเรื่องของการคุมฮาร์ทเรทของเขาหรืออะไรต่างๆก็ต้องดูหมดว่าเขาถึงหรือยังกีฬาสิ่งที่เขาเล่นอยู่เนี่ยมันทำให้ฮาร์ทเรทของเขาไปถึงในขณะวันในขณะที่เหมือนช่วงเวลาที่เขาแข่งในช่วง12นาทีนั้นแล้วหรือยังตรงนั้นแต่ต้องซ้อมแล้วต้องดูละเอียดมากเรื่องของการกินก็ตามเนื้อนมไข่กินเนื้อนมไข่กินแต่ช่วงไหนที่ใกล้ๆแข่งเนี้ยก็จะให้กินปลาอะไรเงี้ยมันต้องคำนวณหมดเหมือนกันนะเรื่องของการกินอะไรพวกนี้ฮะเอาการเรื่องของทั้งการซ้อมที่ค่อนข้างเยอะเรื่องของการกินที่ค่อนข้างฟิกเหมือนกันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบขี้เกียจหรือว่าลำบากใจมั้ยไม่ครับเวลากินอาหารอร่อยอาหารอร่อยชอบกินหรอกแต่ว่าอาหารอร่อยใช่มั้ยโอ้กินหนักมากเพราะเขาซ้อมหนักไงพอซ้อมหนักเขาก็กินหนักครับแต่พอเลิกแข่งเสร็จปุ๊บกินเท่าเดิมแต่หยุดซ้อมน้ำหนักขึ้น5กิโล5คือช่วงซ้อมเนี่ยมันกินเยอะแต่ว่ามันใช้พลังงานใช่มั้ยครับใช่แต่พี่แอบได้ยินมาว่าถึงแม้มันมีบางช่วงที่เราอาจจะมีท้อบ้างมีเงินอัดฉีดจากทางคุณแม่ให้เงินมายังไงหรือว่าเขาเติมอะไรให้เขาเติมเกมให้ครับอ๋อเติมเกมให้ดูมันเป็นแรงบันดาลใจได้ดีมากใช่ไหมเติมเท่าไหร่300 500แบบนี้ครับอ่าฮะแล้วเรามีตังเก็บไม่ใช่เหรอเราไม่เติมเองอะแม่ไม่ค่อยใช้ตังตัวเองอะแบบก็คือให้เก็บตังไปก่อนมีคุณแม่คนเดียวไหมมีใครช่วยอัดฉีดอีกไหมทวุฒิทำเป็นเล่นไปตั้งแต่แข่งเจ็ตสกีมาตั้งแต่เด็กจนนี่ตอนนี้11ขวบแล้วเนี่ยเก็บเงินด้วยตัวเองนะจากการแข่งขันนู่นแข่งขันนี่มานะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอะเก็บได้เท่าไหร่แล้วใกล้ๆล้านครับฮะจริงไหมเนี่ย อายุ11ได้ไหมโหนี่คือจากการแข่งขันนี่เหรอใช่ฮะใช่คือแข่งอะเวลาแข่งเทียร์เงินรางวัลอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างได้เยอะได้น้อยแต่แบบว่าเงินพี่ป้านะอาแข่งชนะทีก็มีเงินอัดฉีดเขาก็จะเก็บเข้าธนาคารเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่เคยได้ยินมาว่ามีครั้งหนึ่งที่เราเคยบาดเจ็บถึงขั้นต้องเย็บ30เข็มมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยนั่นคือไปซ้อมเหมือนปกติเลยครับแต่ไม่ใช่ที่บึงครับครับไม่ใช่ที่บึงของตัวเองไปแบบซ้อมที่อื่นแล้วคราวนี้เราก็ซ้อมกับเพื่อนแล้วคราวนี้แบบเราเข้าโค้งมันจะเป็นทุ่นแล้วคราวนี้แบบเรือมันแบบอยู่หน้าทุ่นเลยแล้วคราวนี้เพื่อนก็เลยแบบขึ้นไปเลยแบบชนเข้าไปเลยครับแล้วมันก็โดนตรงปากโดนปะโอ้ตอนนั้นเป็นไงบ้างอะตอนนั้นก็ร้องไห้หนักเลยก็เลือดเต็มเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมครับแบบ9ขวบ8ขวบครับอ่าฮะจริงๆกีฬาเจ็ตสกีเท่าที่ดูมามันก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมก็ว่าก็มีความอันตรายอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะอย่างล่าสุดผมเห็นข่าวพี่เปิ้ลก็ชนซี่โครงหัก5ซี่ฮะพอกีฬานี้มีความอันตรายกังวลไหมทำไมเราถึงแบบไม่กังวลที่ให้ลูกเล่นกีฬานี้ครับคือพี่เปิ้ลว่ากีฬาทุกประเภทอันตรายหมดครับนะไม่ว่าคุณจะเตะบอลโอกาสเอ็นหัวเข่าฉีกพิการก็มีเลยนะหรือว่ากีฬาบาสเกตบอลต่อยมวยทุกอย่างมันน่ากลัวหมดถ้าเราฝึกซ้อมไม่เพียงพ อของเจ็ตสกีมันก็มีบ้างอะ่ะเพราะนั้นมันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในร้อย
ก็ได้ที่ที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมชาติของของกีฬาฮะมันก็ต้องมีอันตรายเกิดขึ้นบ้างครับเพราะนั้นนักกีฬาด้วยกันจะเข้าใจดีไม่มีใครกลัวใครครับไม่มีใครกลัวการแข่งขันเราจะกลัวต่อเมื่อเราซ้อมมาไม่พออันเนี้ยเราจะเริ่มกลัวแล้วลงไปแล้วมันจะเกิดอันตรายไหมมันจะแพ้ไหมมันจะอะไรไหมน่ะกลัวถ้าเราไม่พร้อมสิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วผมตกใจเหมือนกันคืออายุประมาณนี้แต่ขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวข้ามอ่าวไทยใช่ข้ามอ่าวไทยเนี่ยนะฮะใช่ก็ถือว่าเป็นเด็กไทยคนเดียวและคนแรกของประเทศไทยของโลกดีกว่านะที่ขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยเขาตอนนั้นเขาอายุประมาณ9ขวบเอง9ขวบฮะ9ขวบแล้วก็ขับจากสัตหีบไปหัวหิน100กิโลขับตอนนั้นไม่กลัวไกลมากนะก็ไปแบบเรื่อยๆครับไปแบบเรื่อยๆนานเท่าไหร่100กิโลในทะเลเนี่ยประมาณก็ประมาณแบบ6ชั่วโมง6ชั่วโมงชั่วโมงครับกินข้าวในตรงไหนไม่หิวหรอก็แบบขับ1ชั่วโมงบ้างก็พักกินปิ้งกลางทะเลพกหมูปิ้งไปด้วยไอ้กิจกรรมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เปิ้ลก็คือจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาก็ทำกันนะนะจะสกีข้ามอ่าวไทยในวันที่น้ำเรียบขึ้นลมสงบอากาศดีๆแต่ทีเนี้ยมันก็หาเด็กที่จะขับข้ามอ่าวไทยเราเคยที่อยากจะเอาออก้าขับตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วโอ้แต่พอขับไปแค่ทดลองแถวเกาะล้านพัทยาอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวกล้ามเนื้อไม่ถึงเคยฝึกแล้วตอน7ขวบก็เลยเลิกล้มแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆให้เขาขี่ทางไกลไปเรื่อยๆจนมา9ขวบอ่ะคิดว่าถึงเวลาเขาทำได้ละก็เริ่มกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาขับไปเนี่ยก็จะมีพ่อแล้วก็พวกมือระดับทีมชาติเป็น rescue อะไรเงี้ยฮะคอยดูแลแล้วก็แม่ก็จะนั่งเรือลำใหญ่ตามไปด้วยแม่ไม่ได้มานั่งเจ็ตสกีด้วยคอยยื่นหมูปิ้งให้ okay. คอยยื่นข้าวเหนียวหมูปิ้งให้กินพอขับไปกลางอ่าวไทยแล้วก็จอดพักกลางอ่าวไทยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันอะไรเงี้ยฮะพักเป็นระยะไปก็ไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆ6ชั่วโมงฮะใช่แม่ก็ถือว่าต้องอึดพอสมควรแหละผมว่ามันเพราะมันแบบใช้เวลายาวนานเหมือนกันแล้วอยู่ทะเลด้วยอ่ะไม่ใช่ถนนปกติเหนื่อยนะใช่ไหมเหนื่อยไม่ใช่ขับมอเตอร์ไซค์6ชั่วโมงผมยังไม่เคยไหวเลยอ่ะอันนี้ในทะเลต้องเหนื่อยกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่ใช่นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามาดูทิศทางในอนาคตของกีฬาชนิดนี้แล้วของกับออก้าแล้วก็พี่เปิ้ลด้วยนะครับสักครู่เดียวครับออก้าตอนนี้วัย11เรามองอนาคตในการเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีณตอนนี้เรามองถึงตรงไหนบ้างณวัยเนี้ยไม่ได้มองอะไรเลยครับครับทำทุกวันให้ดีสุดไปก่อนใช่เป็นไงเท่ไหมเท่ควรเป็นแบบเดี๋ยวเราต้องไปจะบอกว่าโอ้ออก้าก็อยากไปแข่งระดับโลกไปแข่งทั่วโลกทุกประเทศที่จัดครับต่อครับช่วงสุดท้ายรายการ Sport Vision The Exclusive นะครับวันนี้สนุกสนานมากเราคุยกับน้องออก้าแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนนะฮะคุยกันมาพอสมควรแล้วคราวนี้หลายคนจะมองว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยการใช้ชีวิตกับอาชีพนักกีฬาบางทีมันไม่ได้ยาวนานมากนะพี่เปิ้ลในหลายๆกีฬาพี่เปิ้ลได้มองอนาคตในเรื่องนี้ยังไงบ้างของออก้าด้วยแล้วของตัวเองด้วยนักแข่งกีฬาทุกคนนะฮะสิ่งที่เป้าหมายของเขาคือชัยชนะศักดิ์ศรีเพื่อครอบครัววงตระกูลประเทศชาติครับนะฮะชนะเสร็จแล้วก็แข่งใหม่ซ้อมแข่งซ้อมแข่งชนะเสร็จทีนี้การเวลาพอมันผ่านไปเนี่ยเวลามันจบอะสุดท้ายมันก็เหลือแต่ศักดิ์ศรีเหลือแต่เกียรติประวัติแล้วอาชีพล่ะแล้วนักกีฬาเวลาเขาเป็นระดับชาติระดับโลกเนี่ยเขาทุ่มเททุกวันนะชีวิตเขาจะหายไปครึ่งชีวิตเลยเพราะนั้นจะกลับมาทำมาหากินแบบคนปกติได้เนี่ยมันบางทีมันบางคนทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นพี่เปิ้ลก็เลยมานั่งมองว่าเฮ้ยกีฬาต่อจากนี้ไปอ่ะมันไม่ควรเป็นแค่อาชีพชั่วคราวมันควรจะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตมันควรจะจับเป็นธุรกิจได้ในอนาคต
จริงๆเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าคำถามก็คือมันทำยังไงทำยังไงสร้างแบรนด์ไม่ใช่ว่าไอ้นี่ได้แชมป์โลกพออีกปีไม่ได้แชมป์โลกก็จบแล้วไงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะเออได้แชมป์ประเทศไทยโอ้โหเป็นแชมป์เหรียญทองเป็นแชมป์โอลิมปิกเป็นแชมป์รุ่นแล้วพอ 3-4 ปีมีคนใหม่เข้ามาแล้วจบแล้วแล้วไงอะแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงยุคนี้ยุคออก้าเนี่ยเขาโชคดีที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก10ขวบเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีเวลาอีก 20-30 ปีถ้าเกิดเราไม่ได้มองมันเล่นๆเรามองมันจริงๆลองมองมันถ้ามันเกิดแบรนด์ออก้าขึ้นมาได้ในอนาคตนะฮะแล้วสามารถสร้างให้มันเป็นธุรกิจต่อยอดได้ถึงแม้วันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกไม่ได้เป็นแชมป์อะไรแล้วเนี่ยเขาสามารถเฮ้ยสร้างโลโก้ของเขาสร้างแบรนด์ของเขาไปต่อทำเสื้ อทำอะไรได้อีกเยอะมากสร้างเงินได้อีกแบบต่อยอดได้อีกเยอะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราบอกออก้าเสมอว่าออก้าแชมป์โลกมันเป็นแค่อดีตนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยออก้าก็ต้องทำให้มันดีต่อไปที่เหลือเราก็ต้องสร้างเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็เริ่มมีเงินเก็บครับใช่ไหมฮะจากการทำของขายบ้างทำที่ระลึกบ้างทำนี่ทำนู่นทำนี่บ้างอีกหน่อยไม่แน่นะแบรนด์ของออก้าหรือการกีฬาของออก้าจากการแข่งขันกีฬาของออก้ามันอาจจะสร้างอะไรสักอย่างที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคตก็ได้โอ้โหนี่มองในมุมมองธุรกิจเลยนะใช่ป่ะใช่เออใช่ออก้าตอนนี้วัย11เรามองอนาคตในการเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีณตอนเนี้ยเรามองถึงตรงไหนบ้างณวัยเนี้ยไม่ได้มองอะไรเลยครับครับทำทุกวันให้ดีสุดไปก่อนใช่เป็นไงเท่ไหมเท่คนเป็นแบบเดี๋ยวเราต้องไปจะบอกว่าโอ้ออก้าก็อยากไปแข่งระดับโลกไปแข่งทั่วโลกทุกประเทศที่จัดครับเพื่อที่จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพอคนฝรั่งรู้จักเยอะๆฝรั่งจะได้มาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆเศรษฐกิจไทยจะได้ดีๆอันนี้เป็นคำตอบที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่จริงๆก็คือในวัยเนี้ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเราแค่ต้องการให้แต่ละวันมันแบบสนุกแล้วก็ทำได้ดีใช่ไหมไหนๆพูดใหม่พูดแบบที่ป้าพูดเมื่อกี้นะเอาจริงๆก็เราก็คือประมาณนี้ใช่ไหมเราเน้นว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดไปก่อนการแข่งขันในต่างประเทศมันต่างกับประเทศไทยไหมเออเป็นไงบ้างต่างครับเล่าให้ฟังหน่อยที่อื่นบางทีน้ำไม่เหมือนกับของประเทศไทยทำไมอ่ะน้ำมันไม่เหมือนยังไงอ่ะมันสีส้มเหรอ มันเป็นยังไงครับแบบน้ำของอเมริกาที่ไปแข่งมันก็แบบแข็งๆด้านด้านเอาจริงป่ะเนี่ยเอามันแบบคนละฟิลกันเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันน้ำในแต่ละประเทศน้ำในแต่ละที่บึงทะเลสาบกับบึงกับแม่น้ำความหนาแน่นของน้ำเขาไม่เหมือนกันอันนั้นที่ออก้าเขาหมายถึงครับแต่ที่อเมริกามันจะแข็งๆใช่ไหมน้ำมันจะแข็งในมองพี่เปิ้ลแหละฮะเราเนี่ยลูกเรา11ขวบเรามองอนาคตของลูกเราเป็นถึงไหนบ้างคาดหวังอะไรบ้างหรือว่าเราไม่เคยคาดหวังคือเราอย่างที่บอกครับปูทิศทางคือเราต้องสร้าง mindset ของเขาให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็ปูทิศทางของเขาให้เขาเดินไปให้เขาไปให้สุดในสิ่งที่เขารักแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเขาชอบคือตอนนี้เขาชอบไปแข่งต่างประเทศมากเริ่มเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติทีนี้มันจะมีการแข่งที่ในแต่ละประเทศในยุโรปครับในอเมริกาในเอเชียตรงเนี้ยเรากำลังวางแผนกับแม่ไว้อยากให้ลูกได้ไปหาประสบการณ์ตรงนั้นซึ่งไม่แน่โตขึ้นมาเขาไปแข่งเจอเพื่อนทั่วโลกและมีนักแข่งทั่วโลกเขาอาจจะต่อยอดทางธุรกิจหรือทำอะไรกันในระดับโลกได้อะไรเงี้ยฮะแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากการที่พอรู้ที่เล่นกีฬาเหมือนกันเนี่ยสิ่งหนึ่งคือมันมีความสัมพันธ์ตรงนี้ที่บางทีบางครอบครัวขาดหายไปนะผมรู้สึกว่าพ่อกับลูกบางทีมันไม่มีสิ่งที่ลิงก์กันได้แต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผมรู้สึกถึงความสนิทสนมกันมากใช่ใช่ครอบครัวเราโชคดีอย่างหนึ่งที่ลูกๆทุกคนน่ะชอบน้ำครับแล้วแม่สำคัญที่สุดนะถ้าแม่ไม่ชอบนี่ก็แย่เหมือนกันนะแม่ดันชอบดำน้ำแม่ชอบฟรีไดวิ่งครับเออนั้นเวลาเราไปทะเลกันน่ะก็แยกย้ายเลยไอ้พ่อก็อยู่บนผิวน้ำแม่ลงใต้น้ำแม่ลูกๆสาวลูกๆก็อยู่กันใต้น้ำครับพ่อก็เป็นเรสคิว
ขี่เจ็ตสกีวนแม่ดำถึงไหนแล้วว่าอยู่ไหนเหมือนดูปลาพยูนว่ายน้ำกันเป็นฝูงฝูงอ่ะเป็นฝูงฝูงอ่ะไม่อยู่ปลาพยูนแล้วนะแม่ลูกออกาออกัสเนี่ยอยู่กันใต้น้ำเราก็ดำดูลูกไปถึงไหนแล้วว่าไปอยู่ตรงไหนลูกไปอยู่นู้นดำไปคอยขับเจ็ตสกีคอยไปจอดรออะไรอย่างเงี้ยเป็นคอยดูแลมันโชคดีอ่ะที่มีกิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันนะครับใช่จริงๆผมว่าเรื่องราวนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากติดตามออก้าพอดูทางไหนได้บ้างก็เราก็มีช่อง YouTube นะฮะชื่อช่องเปิ้ลนาคอน Channel นะฮะช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ก็เปิ้ลนาคอน Channel เหมือนกันแล้วก็แฟนเพจ Facebook ก็เปิ้ลนาคอนแล้วก็ออกัสออก้าออกูดออเกรสนะฮะแล้วก็มีแอดเพจเหมือนกันของแม่จูนก็จะเป็นเพจแม่จูนขายส่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นค้าขายของเขานะฮะก็ถ้าติดตามชอบติดตามครอบครัวเราก็ติดตามได้ตามสื่อโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่างๆพวกนั้นครับนี่แหละคุณผู้ชมจริงๆถ้าเราคุยกับคุณป้าเปิ้ลกับน้องออก้าเนี่ยคุยได้ 2-3 ชั่วโมงไงนะแต่รายการของเราจำกัดวันนี้ขอบคุณมากๆหมดเวลาแล้วฮะสนุกสนานมากเดี๋ยววันนี้ขอบคุณนะฮะน้องออก้าแล้วก็พี่เปิ้ลด้วยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับครั้งหน้าเราจะพูดคุยกับใครและเป็นกีฬาชนิดไหนรอติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ